วิดีโอนี้ก็จะเชื่อมท่อนี้นะครับท่อนี้หนาประมาณสักเกือบ7มิลนะครับก็จะเชื่อมด้วยลวดฟักคอไม่ใช่การ์ดนะครับขนาด 0.8 มิลนะครับตัวนี้ก็จะปรับไฟสักเท่านี้ครับก็จะเป็นตู้เขียวๆแบบนี้นะครับครับก็จะปรับไฟสักเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือโหมด8มิลนะครับก็กดไปก็9มิลนะครับกลับมา6มิล 0.6 มิลนะครับแล้วก็กลับไปที่ 0.8 มิลนะครับแล้วก็จะปรับไฟเท่านี้นะครับความหนาของโต้นะครับเรามาดูว่ารอยเชื่อมจะออกมาประมาณไหนนะครับครับก็จะเดินไปหน้าแบบนี้นะครับก็จะเดินจากฝั่งนี้ขึ้นมาไปหน้าแบบนี้เลยนะครับขูดให้ดูนะครับเราเชื่อมก็ดูดีนะครับดูดีครับครับก็ปรับไฟประมาณเท่านี้เราเชื่อมก็ดูดีนะครับไม่หนาเท่าไหร่นะครับไม่นูนแล้วก็ไม่บางครับคือใครที่ยังไม่รู้ว่าควรปรับไฟสักประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองดูเท่านี้ก่อนนะครับ